อาชีพเกษตรต้องรอฟ้าฝนหรือต้องรอโอกาสดีๆกับทุนก้อนโตถ้าโชคร้ายคุณอาจจะพลาดจนขาดทุนเพราะราคาตลาดที่ต่ำลงสวนกับค่าแรงงานและต้นทุนที่สูงขึ้นคุณกำหนดอนาคตตัวเองได้ขอเพียงคุณมีความรู้ความมั่นใจเปิดใจพบกับบุคคลที่ผมจะพาไปพบเพราะพวกเขาคือเศรษฐีเกษตรพวกเขาจะมาจุดประกายความคิดให้คุณพร้อมเผยกลเม็ดเคล็ดลับให้คุณกลายเป็นเศรษฐีเกษตรคนต่อไปสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับผมพามาที่ตำบลดอนใหญ่หอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมอีกครั้งนึงนะครับเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีการปลูกฝรั่งซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าการปลูกฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่เบสิกง่ายๆทั่วไปแต่การปลูกฝรั่งให้รวยนะครับมันต้องมีวิธีเดี๋ยวผมจะพาไปคุยกับเจ้าของสวนครับเขารออยู่ด้านในแล้วครับอยู่ไหมเนี่ยโอ้พี่หนิงสวัสดีครับโอ้วันนี้จะมาขอความรู้ครับการปลูกฝรั่งให้รวยเนี่ยเขาทำกันยังไงได้ค่ะนะจะได้ไปฝากคุณผู้ชมหน่อยครับว่าใครที่สนใจอยากปลูกฝรั่งค่ะไม่ยากใช่ไหมครับได้ค่ะไม่ยากค่ะพี่หนิงภาสิตาเกลียท่าทรายและครอบครัวคือเศรษฐีเกษตรที่จะมาแนะนำเทคนิคการปลูกฝรั่งกิมจูให้รวยกับพวกเราครับพี่หนิงและพี่เอ๋สามีเล่าให้ฟังว่าเดิมก็ทำงานโรงงานและรับจ้างปลูกบ้านจนเมื่อ7ปีที่แล้วมีเพื่อนเซ้งสวนฝรั่งกิมจูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครให้ทำต่อทำแล้วก็เห็นว่าเงินดีจึงลงปลูกใหม่อีก4สวนรวมทั้งสวนแห่งนี้ครับฝรั่งมันบังคับได้ทั้งปีมันดีตรงที่ฝรั่งบังคับหน้าไหนก็ได้หน้าร้อนหน้าหนาวหน้าอะไรได้หมดทำได้หมดแต่ต้องคนขยันนะฝรั่งขยันแต่ถ้าชมพู่หรือว่ามะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีหน้าของเขาต้องเดือนนู้นเดือนนี้ถึงจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าเราบางช่วงอ่ะมันก็จะไม่ชนเลยก็คือจะแรงไปเลยอย่างเงี้ยราคาก็จะโดนไปเลยอย่างเงี้ยเลือกได้เลือกวันออกได้ทั้งปีอ่ะก็ผมเองไม่อะไรก็ทำเพื่อลูกนะครับแล้วว่าทำก็อยากจะให้ลูกไม่ลำบากอย่างเราก็ทำทุกวันนี้ก็เพื่อให้ลูกแค่ลูกแค่นั้นนะทำก็สู้ตอนนี้ก็เหลืออีก2ปีคนโตจบมหาลัยก็อาจจะเบาเข้าหน่อยนะตอนนี้ก็ลำบากกว่าคนอื่นเขาเพราะเราไม่มีที่ติดกับบ้านต้องวิ่งมาไกลๆทุกวันวิ่งทุกวันบ้านแถวมาลาลีทุกวันนะเราก็ยังทำได้นะต้องทำฝรั่งเนี่ยนู่นบิ่งไปยันลาบุรีนู่นนะก็ยังพอเหลือส่งลูกอ่ะมีพอทำเรียกว่าก็พอใช้ได้นะคติไม่มีก็ทำให้มันดีที่สุดอ่ะทำทุกอย่างอ่ะต้นไม้ก็พยายามบำรุงเขาให้มันดีที่สุดอ่ะเดี๋ยวมันก็จะได้มาเองอ่ะไม่รู้ไม่มีคติแต่ว่าทำทุกวันให้มันดีที่สุดช่วงใหม่ๆก็เราอดต้นไม้ต้องไม่อดนะของธรรมดาต้องจริงๆนะนี่อดแต่ต้นไม้ต้องไม่อดต้องบำรุงให้นั่นน่ะแล้วมันจะได้ผลตอบแทนที่ทำเพื่อลูกนะครับแล้วว่าทำก็อยากจะให้ลูกไม่ยากลำบากอย่างเราเดี๋ยวก็ทำให้มันดีที่สุดอะทำทุกอย่างอ่ะต้นไม้ก็พยายามบำรุงเขาให้มันดีที่สุดอ่ะเราอดต้นไม้ต้องไม่อดนะแล้วมันจะได้ผลตอบแทนที่พี่เอแนะนำว่ารายใหม่ที่สนใจจะปลูกฝรั่งกิมจูให้ลงปลูกสัก3ไร่ก็จะพอดีกับแรงงานในครอบครัวไม่ต้องไปจ้างครับตอนนี้ราคาต้นพันธุ์อยู่ที่กิ่งละ10บาทปลูกแบบไม่ต้องทำร่องน้ำก็ได้ครับพออายุ8เดือนก็เริ่มตัดแต่งกิ่งและโน้มกิ่งเพื่อบังคับให้ติดผลหลังจากนั้นอีก 5-6 เดือนก็เก็บผลผลิตรุ่นแรกหรือมีดแรกขายได้แล้วครับตรงนี้ผมปลูก5ไร่นี่200กว่าต้นแต่ผมปลูกห่างนะไม่ปลูกทีเพราะว่าต้นไม้นี่บางทีพอต้นมันใหญ่แล้วรากชนกันนี่มันจะเห็นคนพ่อเป็นชาวสวนเหมือนกันเขาคิดว่าเขาบอกถ้ารากชนกันแล้วมันก็จะไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยโตแล้วครับเพราะแล้วรากชนกันนะผมมาใส่ครับสักเท่าไหร่2เมตร2เมตรอะไรอย่างนี้ได้ไหมฮะ
วานึงเลยครับผมปลูกวานึงก็คือ2เมตรพอดีครับนะวานึงเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ต้นอย่างนี้เลยต้นแต่ใหญ่เห็นบางทีอย่างเขาปลูกมันคล้ายกันไหมครับบางคนก็ปลูกริมตรงริมขอบบางคนก็ปลูกแบบว่าตรงอะไรยังไงนั่นก็แล้วแต่ของคนอื่นนะแต่ผมมองดูแล้วนะการทำงานสะดวกสบายทุกอย่างนี้ไม่ได้แล้วได้ต้นใหญ่ต้นไม้ต้นใหญ่จะแบกน้ำหนักได้เยอะแบกลูกได้เยอะลูกก็ใหญ่กว่ากันครับผมอย่าไปปลูกเยอะเกินครับตรงนั้นจะดีช่วงปีแรกปีแรกเขาคืออาศัยต้นเยอะได้ลูกเยอะแต่พอไปปี2ปี3นี่จะทำงานไม่ได้แล้วฉีดยาแล้วพอทึบจะจัดนี่โรคสุ่มเลยโรคจะเยอะเลยฉีดยาไม่เข้าไม่ใช่ปลูกว่าแถวเป็นแบบแถวคู่อะไรอย่างนี้ไม่ได้คือปลูก1แถวก็ปลูกร่องกลางปลูกกลางร่องเลยกลางร่องเลยต้นเดียวไปเลยครับผลิตปีแรกนี่ประมาณเท่าไหร่ครับต่อไร่อย่างนี้นะฮะผมไอ้นี่ก็จำไม่ค่อยจะได้นะแต่มีดแรกนี่ผมได้เยอะเหมือนกันนะได้ตรงนั้นผมไอ้มาลัดต่อไร่นี่เดี๋ยวผมคำนวณไม่ค่อยถูกแต่มีดแรกนี่ได้ไปแสนต้นยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะก็ได้ไปแสนกว่ามั้งแสนกว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องถามแฟน5ไร่ครับแสนกว่าเลยคือที่ว่าคืนทุนไหมอย่างเงี้ยคืนสิครับโอ้คืนแน่นอนเพราะว่าเป็นผลไม้ที่เรียกว่ามีอนาคตคนอยากปลูกกันเยอะนะฝรั่งเนี่ยแต่บางทีมันเสียตรงที่ว่าตรงมันพออายุเยอะอายุมันจะสั้นหน่อยแค่นั้น4-5 ปีบางที่ก็อยู่ได้5 ปีนะนี่4 ปีแล้วก็ยังไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าเราอยู่ที่การดูแลรักษาดูแลรักษานี่แหละชมเทคนิคการบังคับให้ฝรั่งติดดอกออกผลในช่วงหน้าครับเอพาผมมาชมสวนฝรั่งตอนนี้อายุได้4ปีแล้วครับการปลูกฝรั่งมีเคล็ดลับคือให้ใช้กิ่งตอนลงปลูกจะเร็วกว่าการปลูกด้วยกิ่งชำลงปลูกแล้วก็ให้น้ำวันละครั้งจนเริ่มแตกใบอ่อนหรือรัดใบก็ให้ปุ๋ยเคมีสูตร25-7-7ทางดินโรยบางๆทุก 15-20 วันครับเห็นบอกว่า8เดือนใช่ไหมครับ8เดือนคือต้องมีการเห็นว่าโน้มโน้มครับโน้มนี่คือหมายความว่าอย่างที่เห็นเนี่ยครับเนี่ยเอาปักไม้ข้างร่องแล้วก็กิ่งไหนที่สูงแล้วต้องดูกิ่งด้วยคนถ้าคนทำเป็นเนี่ยมันก็จะรู้กิ่งเขาเรียกกิ่งเพชรลานนะเรียกว่ากิ่งมีออกสีจะติดไม่แก่ไม่อ่อนเนี่ยจะออกจะแทงจะแตกดีแตกดีครับถ้าแก่ไปก็ไม่ดีอ่อนไปก็ไม่ดีครับจับมาผูกมาปักไม้ค้างปักไม้แล้วก็มีผูกไว้อย่างนี้แต่มีคนเขาเป็นทำค้างขึงอะไรมันมีทำได้หลายอย่างอ๋อแล้วแต่แล้วทำได้หลายอย่างมีขนาดอย่างนี้นะผมทำอย่างนี้มาตลอดก็ผูกอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับโน้มมาผูกกับไม้ไว้แล้วต้องทำไงต่อจะผูกแล้วผูกแล้วก็เนี่ยโน้มดูให้มันกระจายกันอย่าให้มันสูงกันมากแล้วโน้มกระจายตัวโน้มมาแล้วก็ผูกไม่ประมาณสัก20วันก็จะเริ่มปิตาแล้วตามกิ่งไปนะคือโน้มต้องตัดยอดก่อนไหมเห็นเนี่ยเราตัดตรงนี้ทิ้งไปหน่อยนึงตัดยอดหน่อยนึงครับทีนี้พอเวลาโน้มแล้วต้องกี่วันกี่อะไรต้องให้ปุ๋ยอะไรเพิ่มอย่างไรก็นี่แหละครับ25-7 นี่แหละครับเป็นยังไงพี่ครับเพราะมันต้องให้มันแตกนะในเยื่อตัวให้มันแตกพอทีนี้พอเรามีลูกแล้วคราวนี้เราก็ใส่พวก15มั่ง17มั่งปุ๋ยตัวเสมอครับให้บ่อยไหมครับไม่ยังไงก็20วันครับ20วันนี่แหละออกเปลี่ยนสูตรไปเลยพอมันเริ่มมีลูกพอเราเริ่มมีลูกนั่นแล้วก็เป็นตัวเสมอเนี่ยครับผมฝรั่งก็เหมือนผลไม้ทั่วไปครับเมื่อออกดอกก็มักจะมีเพลี้ยไฟมารบกวนช่วงนี้ให้ฉีดสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟทุก15วันไปจนกระทั่งเริ่มห่อผลก็ฉีดพ่นสารกำจัดเพลี้ยไฟให้ห่างออกไปแต่หลังจากห่อผลแล้วก็มักจะมีเพลี้ยแป้งมาทำลายให้ตรวจสวนบ่อยๆแล้วก็พ่นสารกำจัดครับครับจะให้มาดูวิธีการแต่งฝรั่งหลังจากติดลูกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่เห็นตอนนี้มีลูกแล้วเนี่ยพี่ครับถ้าทำยังไงครับพี่ก็พอลูกขนาดนี้นะครับผมเนี่ยลูกที่เนี่ยกำลังห่อเลยขนาดนี้ไซส์นี้เลยใช่ไหมไซส์นี้เลยครับเนี่ยครับแล้วลูกกำลังห่อทำยังไงครับตรงนี้อย่างนี้ก็ไม่นั่นเลยเราห่อเลยเอาถุงสวมเลยสวมได้เลยครับถ้าอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่มันจะมีลูกค้างลูกนี้ก็เนี่ยอย่างนี้จะมีลูกค้างฝรั่งเนี่ยบางทีมันจะมีลูกค้างปกติแล้วมันจะมีลูกอีกลูกหนึ่งบางทีบางนั่นก็มีลูกเดียวแต่เราตัดลูกค้างทิ้งออกไกลแทงลูกค้างทิ้งไปเลย
อ๋อก็คือให้เหลือลูกเดียวให้เหลือลูกเดียวนี้เลยอ๋อไม่งั้นมันเหมือนจะไปแย่งอาหารกันครับแต่มันห่อไปทีไม่ได้ครับห่อไม่ได้ห่อมันออกมามันออกมาดูไม่ดีเลยมันต้องเอาลูกเดียวลูกกลางเนี่ยมันจะเป็นลูกที่สมบูรณ์ที่สุดอ่ะอ๋อครับมันจะสวยก็เลี่ยมไปหมดอ่ะถ้าเป็นลูกถุงพลาสติกที่ใช้ห่อเป็นถุงสำหรับห่อผลไม้โดยเฉพาะซึ่งเจาะรูที่ก้นแล้วหลังจากห่อผลก็ให้ห่อซ้ำด้วยกระดาษเพื่อป้องกันแสงช่วยให้ฝรั่งมีผิวนวลไม่เกิดรอยไหม้และควรเย็บกระดาษทั้งหัวท้ายป้องกันแมลงวันทองเข้าไปในถุงครับโอ้อันนี้เห็นพี่เอห่อไว้เต็มเลยครับหลังจากห่อนี่กี่เดือนถึงจะเก็บได้ครับพี่หลังจากห่อแล้วก็ประมาณถ้า2เดือนนี่เราก็เริ่มเลยจะเล็มออกได้แล้วเริ่มมันมีไอ้ลูกไหนที่เรามันใหญ่หน่อยเราก็จะเริ่มเล็มออกมาได้อย่างอันนี้มีลูกไหนเก็บได้ครับพี่ก็เนี่ยมีตัดไปตัดเนี่ยครับลูกโอ้โหเป็นยังไงครับพี่ลูกนี้ที่ดูว่าเก็บได้เนี่ยตูดจะนั่นจะมันสังเกตดูว่าตูดเนี่ยมันจะเลี่ยมมันจะนั่นเลยมันครับเต็มมันเต็มครับตูดเต็มผิวเต็มเลยแล้วสีเนี่ยเป็นยังไงพี่สีก็จะขาวแล้วก็พอเราตัดขอดูนะครับสวยไหมครับนี่นะครับฝรั่งกิมจูเดี๋ยวจะขอพิสูจน์คุณภาพได้ไหมพี่ได้ได้แน่นอนนะได้ได้ขออนุญาตนะครับลองทานเลยนะครับเอาแต่ส่วนมากทำไมเขาต้องตัดแล้วมันติดขั้วมาเนี่ยบอกให้ดูว่ามันเนี่ยสดเลยมีใบถ้าปกติแล้วเนี่ยฝรั่งที่อยู่นานๆเนี่ยใบจะเหี่ยวแล้วนี่เราคือว่าเราไปตลาดนี่เห็นใบอย่างนี้เลยติดใบเลยเพราะว่าให้ดูแล้วไอ้นี่เราดูยากแต่ใบเนี่ยถ้าให้เหี่ยวเนี่ยจะต้องตัดมาหลายวันครับผมแล้วของผมนี่เน้นติดใบเลยพี่เห็นไหมติดผมจะตัดใบเลยใบคือโทสดลองชิมนะครับเนื้อนุ่มแล้วก็หวานคนหวานหอมครับใครได้กินก็บอกแบบนี้ใช่ไหมว่าเราไม่บำรุงนั่นรสชาติแบบดีมากเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็เนื้อนะครับข้างในนะครับสุยหวานนิ่มนะฮะแล้วก็นั่นทีนี้ถ้าคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากจะศึกษาเรื่องฝรั่งคุยกับพี่เอได้ไหมครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อยังไงบอกได้เดี๋ยวมีเบอร์มาได้ไม่ใช่บอกมาทุกคนนั่นมีคนมาดูเหมือนกันบอกเนิ่นๆนะครับคือมีคนมาดูตลอดเลยโทรมาได้เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ในรายการให้ดูมาได้ติดต่อยังไงนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับมาดูมาชมมาชิมถึงสวนนะครับจะดูว่าฝรั่งกิมจูของพี่เอนี่สุดยอดจริงนะครับลองนะครับเอาได้แล้วไปสุดยอดแล้วมีประโยชน์ด้วยนะครับฝรั่งนี่กินแล้วไม่มีโทษฮะหล่อหรือไม่หล่อไม่รู้แต่ก็มีประโยชน์แก้ได้หลายโรคฝรั่งใช่ไหมครับสวัสดีค่ะแม่กำลังคัดอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยค่ะจะไปส่งตลาดใช่ไหมครับค่ะคุณผู้ชมครับเห็นพี่หนิงกำลังคัดผลผลิตส่งตลาดอยู่นะครับเราต้องมาสอบถามวิธีการในการที่จะเราส่งตลาดเนาะค่ะจะมีเทคนิคการตลาดเริ่มต้นอย่างไรครับคนปลูกใหม่นะครับถามพี่หนิงไว้ก่อนนะครับพี่หนิงว่ายังไงครับในเรื่องของการตลาดปลูกใหม่ครับผมปลูกใหม่แรกๆก็ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะคะครับแม่ค้าส่วนใหญ่แม่ค้าเล็กๆเขามาเอาแล้วตอนหลังเนี่ยคือคนรู้จักเยอะติดตลาดคนกินเยอะครับแม่ค้าใหญ่เขาก็เข้ามาอย่างเงี้ยครับผมค่ะแปลว่าแรกๆที่เราขายเนี่ยก็คือเราขายอยู่กับสวนค่ะแล้วเขาเห็นว่าเราปลูกใช่ไหมครับค่ะแล้วรสชาติมันดีรสชาติมันดีฝรั่งเราผิวสวยครับแม่ค้าเขาก็มารับกันเยอะอ่ะแล้วก็พอแบบว่าดังคนกินดังแม่ค้าใหญ่เขาก็เข้ามาเมื่อ7ปีก่อนยังไม่มีใครรู้จักฝรั่งกิมจูเลยขายได้แค่กิโลกรัมละ8บาทแต่ทุกวันนี้ฝรั่งกิมจูได้รับความนิยมเป็นอาหารสุขภาพก็เลยขายคราได้ถึงกิโลกรัมละ20-25บาทส่วนฝรั่งผลลายก็ยังขายได้ขั้นต่ำกิโลกรัมละ10บาทการดูแลที่ดีทำให้มีฝรั่งผลลายไม่เกิน 20% เพียงแต่ทำให้ผลสวยรสชาติดีการตลาดก็ไม่ต้องกลัวผลไม้อื่นเลยครับมีลักษณะ
ที่ว่าเราขายที่มันไปเจอผลไม้อื่นหรืออะไรเงี้ยมีค่ะมีค่ะถ้าสมมุติว่าไปชนกับเงาะส่วนใหญ่ฝรั่งจะชนกับช่วงเงาะถ้าช่วงเงาะก็จะลงมาหน่อยแต่ก็ยังราคาดีอยู่ยังอยู่ที่10กว่าบาทสิบเท่าไหร่ก็ประมาณ15อย่างต่ำอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าอยู่ได้สบายสบายอยู่ได้ครับผมครับง่ายไม่ยากครับผมจากการที่เราทำเนี่ยเรามีการสามารถแบบเหมือนผลไม้อื่นไหมครับว่าเก่งให้มันออกในช่วงที่ผลไม้อื่นได้ค่ะทำยังไงครับก็อย่างสมมติว่าช่วงเมษาพฤษภาเงาะจะออกเราก็โน้มครับเราโน้มเราแต่งเลยแล้วพออีกสัก2เดือนเขาแตกอีก2เดือนเขาก็จะเป็นลูกแค่นี้เริ่มห่อได้ครับมันจะไปเข้าช่วงใกล้ๆปีใหม่ก่อนปีใหม่ช่วงนั้นเงาะจะเริ่มหมดเงาะจะคือวิธีการเราใช้กรรไกรตัดนี่เองใช่ค่ะให้เขาออกเมื่อไหร่ใช่ค่ะแต่งกิ่งออกแล้วเขาก็จะแตกเหมือนพวกส้มพวกอะไรที่เขาต้องไปกัดน้ำไม่ต้องค่ะรดน้ำให้เขาสม่ำเสมอเดี๋ยวเขาแตกเองครับตัดเมื่อไหร่ออกมานานตัดเมื่อไหร่ออกมานานทุกครั้งที่ตัดได้เงินมาเลยใช่ค่ะแต่ที่นี่แบบว่าห่อไปเวลาห่อไปแล้วก็จะแต่งไปด้วยแต่งไปห่อไปแต่งไปเขาก็จะมีทั้งปีมีทอยห่อทั้งปีครับผมปีนึงถ้ารุ่นใหญ่ๆอ่ะได้2รุ่นถ้าคนที่เขาทำรุ่นใหญ่ๆนะของเราก็รุ่นใหญ่เราก็จะได้2หนปีนึง 2-3 หนประมาณมีรุ่นเล็กอีกใช่ไหมฮะไอ้รุ่นเล็กๆก็เยอะไอ้รุ่นที่ว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจัดว่าที่เห็นดอกเนี่ยเป็นรุ่นเล็กของเราอีกประมาณสักกี่รุ่นได้ถ้ารุ่นเล็กนี่โอ้โหมีตัดทุกเดือนอ่ะมันขั้นเฉลี่ยคือทุกเดือนเลยดีกว่าพูดง่ายมีตัดทุกเดือนออกเยอะออกน้อยแล้วแต่รุ่นของเขาใช่ค่ะทุกวันนี้ฝรั่งกิมจูจากสวนพี่หนิงส่งขายตลาดไทยเป็นหลักและเคยมีแม่ค้าจะติดต่อมารับซื้อเพื่อส่งมาเลเซียแต่ก็ยังไม่มีแรงงานในการบรรจุผลผลิตแต่ทางพี่หนิงเองก็เข้าร่วมกับทางราชการเพื่อเตรียมรับตลาดส่งออกเพราะมั่นใจว่าฝรั่งจากสวนเป็นสินค้าเกรดพรีเมียมครับคิดว่าอนาคตยังดีอยู่ไหมครับฝรั่งโอ้ดีค่ะวันนี้ไปปลูกสวนใหม่ไว้อีกสวนนึงเพิ่งจะได้ต้นได้ปีนึงคือถ้าไม่ดีจริงไม่กล้าปลูกเพิ่มแน่นอนปลูกมาสี่เที่ยวแล้วอะสี่สวนแล้วอะสี่สวนแล้วนะปลูกมะม่วงก็ปลูกมะนาวก็ปลูกแต่ทิ้งฝรั่งไม่ได้ฝรั่งต้องยืนพื้นไว้เลยสวนนึงสวนนึงตลอดครับแล้วอีกนิดนึงครับพี่ปีนี้นะครับไทยก็จะเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนใช่ค่ะอาเซียนที่ว่ามันมีโอกาสขยายตลาดของฝรั่งมันมีโอกาสนี่ก็พยายามเราก็นั้นแปลว่าปลูกฝรั่งนี่เป็นเศรษฐีได้แน่นอนโอ้โหรวยมาเพราะฝรั่งเนี่ยจริงป่ะพี่จริงถ้าคนสนใจมาศึกษาได้ออกจากโรงงานมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีครับผมแม้แต่เพื่อนเซ้งให้ 30,000 ยังไม่มีทุนเซ้งเลยเพื่อนบอกเอาไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวได้แล้วค่อยมาเซ้งค่อยมาจ่ายค่าเซ้งโอ้โหอย่างนั้นเลยนะใช่ไม่มีทุนเลยอ่ะแล้วก็ได้มาเรื่อยๆเรื่อยๆจนขยายมา4สวนแล้วอ่ะเรียกก็เป็นเท่าแก่นี้ได้ไหมได้ตอนนี้เป็นแล้วแต่ถ้าเกิดตอนนี้หลายสวนแล้วมีคนมาขอวิชาห่วงไหมไม่ห่วงอ่ะไม่ห่วงเลยมาศึกษาได้เลยจะขอใจดีไม่เคยห่วงใครนะครับโอ้ขอบคุณมากเรื่องยาเรื่องอะไรบอกครับปุ๋ยยาคุณผู้ชมครับถ้าใครสนใจนะครับมาศึกษาฝรั่งที่สวนนี้ได้นะครับมีโอกาสเป็นเท่าแก่นี้นะครับเหมือนพี่หนิงแน่นอนครับผมโอ้โหเยอะครับค่ะตรงนี้ขอโอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมครับการปลูกฝรั่งพันธุ์กิมจูนะครับปลูกเพียงปีแรกนะครับตัดหญ้าแรกก็คืนดินได้สบายปลูกนานๆนะครับรับรองเป็นเศรษฐีได้สบายเลยครับชอบจริงๆครับพี่เนี้ยฝรั่งมาแล้วครับพี่ที่พี่สั่งไว้ครับอ๋อนี่อ่ะฝรั่งเนี้ยเหรอเฮ้ยไม่ใช่ครับพี่อยากได้ฝรั่งที่ตัวสูงขาวๆอ่ะนี่ก็สูงไม่ใช่เหรอครับเป็นนี่มันต้นฝรั่งอย่างนั้นสงสัยพี่คงต้องไปเอาที่ตอกข้าวสารแล้วนะครับพี่ตอกข้าวสารเหรอครับเฮ้ยทำไมต้องตอกข้าวสารพี่อยากได้ฝรั่งแบบว่าจะเอาไม่เอาครับพี่น้องเป็นใครกันแน่เนี่ยผมเป็นคนขายฝรั่งครับไม่ต้องขายเดี๋ยวไม่ตกลงเดี๋ยวพี่มาหมดเลยแล้วกันครับต้องหมดอยู่แล้วครับเท่าไหร่ครับน้องเท่าไหร่500ครับทำไมเปลี่ยนเสียงขนาดนี้พอดีพี่ยังเล็กพี่กลัวมากเลย500ใช่ไหม500ครับไปเอาไปให้หมดเลยครับโอ้โหหมดตัวแน่เลยวันนี้